ราคาของไลท์คอยอาจพุ่งทะลุเหนือ100ดอลลาร์หลังจากครบกำหนดเหตุการณ์สำคัญไลท์คอยเฮฟวิ่งในอีก2เดือนข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังสวัสดีเพื่อนๆเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปป.ลาวและสำหรับเพื่อนๆเทรดเดอร์มืออาชีพคนไหนที่กำลังมองหาโอกาสในการลงทุนบนโลกคริปโตเคอเรนซีวันนี้ผมขอแนะนำกระดานเทรดคอย EX ด้วยเครื่องมือการลงทุนที่หลากหลายในสินทรัพย์ดิจิตอลมากกว่า700สินทรัพย์ฝากง่ายถอนง่ายต้องคอย EX และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้แม้ว่าราคาของเหรียญไลท์คอยจะลดลง 4.8%ในสัปดาห์ที่แล้วแต่ก็ยังคงเพิ่มขึ้นเกือบ 10% ในแผนภูมิ14วันแต่อย่างไรก็ตามหลายคนคาดการว่าราคาของสินทรัพย์จะพุ่งขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ลดลงครึ่งหนึ่งของไลท์คอยนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆการแฮฟวิ่งของ LTC จะเกิดขึ้นในวันที่10สิงหาปีนี้ที่บล็อกหมายเลข 2,140,000 บล็อกโดยรางวัลบล็อกที่มอบให้กับนักขุดไลท์คอยสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมจะลดลงครึ่งหนึ่งในช่วงของเหตุการณ์การลดจำนวนลงครึ่งหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยรางวัลจะลดลงจาก 12.5 LTC เป็น 6.25 LTC โดยทั่วไปแล้วนักขุดคริปโตมีเป้าหมายที่จะเพิ่มทุนสำรองเมื่อวันฮาร์ฟใกล้เข้ามานอกจากนี้การลดจำนวนลงครึ่งหนึ่งเช่นบิตคอยน์มักจะทำให้ราคานั้นพุ่งสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาปกติของโทเค็นจะทำการกักตุนคนงานเหมืองไม่ให้มีการถูกพบเห็นในช่วงเวลานี้ผู้ประเมินข้อมูลบนเครือข่ายแสดงตรงกันข้ามกล่าวคือนักขุดจะปล่อยเงินสำรองของตนออกไปตามข้อมูลของ Into the Box เองได้รายงานว่านักขุดไลท์คอยน์ได้เททิ้งเกือบ 680,000 LTC ในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2023เป็นไปได้ว่านักขุดกำลังบันทึกกำไรจากราคา LUNC ที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็วนี้โดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นอาจเป็นผลมาจากต้นทุนด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกเช่นเดียวกันกับการปรับปรามด้านกฎระเบียบในการดำเนินงานการขุดคริปโตเคอเรนซีนักขุด LTC มีแนวโน้มที่จะขายต่อไปหากสถานการณ์เหล่านี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาไลท์คอยน์ได้มีประสิทธิภาพดีกว่าทั้งตัวของบิตคอยน์และอีเธเรียมโดยองค์ประกอบที่สำคัญคือพฤติกรรมการซื้อในแง่ดีของประวันคริปโตที่มียอดเหลือระหว่าง 10,000 ถึง 100,000 LTC และดูเหมือนว่าจะเริ่มเก็บทำกำไรในสัปดาห์นี้นอกจากนี้พวกเขายังได้เทกว่า 110,000 LTC มูลค่าอยู่ที่ราวๆประมาณ 9.5 ล้านดอลลาร์ระหว่างวันที่23ถึงวันที่26พฤษภาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมประเภทนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับการเคลื่อนไหวของราคาซึ่งหมายความว่าหากขายต่ออาจทำให้ราคาของ LTC นั้นปรับฐานอีกครั้งดังนั้นราคาของ LTC อาจลดลงต่ำกว่า80 US ดอลลาร์ได้หากมีแนวโน้มยังคงอยู่เช่นเดิมตามที่ได้กล่าวมาไว้ในข้างต้นนักขุด LTC ไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะกระตุ้นให้ราคาของ LTC นั้นกลับวิ่งขึ้นมาได้แต่อย่างไรก็ตามสิ่งนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปได้เมื่อใกล้ถึงวันฮาฟวิ่งที่กำลังจะมาถึงและในปัจจุบันตอนนี้ราคาของเหรียญ LTC หรือเหรียญไลท์คอยที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่บนกระดานเทรดคอย EX ล่าสุดมีการซื้อขายกันอยู่ที่17.72 US ดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมา 3.83%และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังเทรดอยู่กับกระดานเทรดคอย EX วันนี้เพื่อนๆสามารถรับเงินปันผลจากเหรียญที่ท่านถือครองอยู่ผ่านเครื่องมือการสร้างรายได้ของกระดานเทรดคอย EX ที่มีชื่อว่า AMM อย่าลืมกดเข้าไปเช็คสิทธิ์ว่าตอนนี้เหรียญที่ท่านถือครองอยู่นั้นสามารถรับผลตอบแทนได้เท่าไหร่แล้วและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่สนใจก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ